วิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาระลึกนึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์ทรงเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับพวกเราเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและก็สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวาให้ได้บรรลุธรรมตามเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไปด้วยตั้งใจสร้างบารมี30ทัศน์เรื่อยมาทั้งสละทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนยาวนานถึง20อสงไขยแสนมหากัปจนบารมีของท่านเต็มเปี่ยมได้มาเสวยทิพยสมบัติเป็นเท้าสันตดุสิตปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันควรเมื่อถึงกาลสมัยอันควรที่จะมาตรัสรู้เทวดาพรหมอรูปพรหมทั่วมือโลกธาตุตลอดภพสามก็มาประชุมพร้อมกันและก็อัญเชิญพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งท่านก็จะตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะคือดูทวีปประเทศอายุไขของมนุษย์ยุคนั้นดูตระกูลที่มนุษย์ยกย่องว่าเป็นเลิศในโลกและก็ดูพุทธมารดาตรวจตราดูแล้วเห็นว่าเป็นการที่เหมาะสมจะได้มาเกิดในชมพูทวีปในมัชฌิมประเทศในยุคที่มนุษย์มีอายุประมาณ100ปีเกิดในขัตติยตระกูลและทรงกำหนดเอาพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดาจากนั้นจึงรับอาราธนาและก็อธิษฐานจิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในวันประสูติย้อนไปก่อนพุทธศักราช80ปีณสวนลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัสและกรุงเทวทหะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6วันนี้นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลกพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาเมื่อทรงตั้งครรภ์ด้วยความที่พระนางทรงรักษาศีลและฝึกสมาธิมามากทำให้ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์กำลังนั่งขัดสมาธิอย่างชัดเจนเหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นอกพระครรภ์ครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์จะประสูติปรากฏว่าพระพุทธมารดาทรงประทับยืนแล้วพระโพธิสัตว์ประสูติโดยเอาพระบาทออกมาก่อนทันทีที่พระบาทเหยียบถึงพื้นก็สามารถยืนและเดินได้เลยทันทีนับเป็นอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติและยืนได้ถนัดแล้ว
ทรงเปล่งอาสภิวาจาที่ทรงยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตินั้นได้บังเกิดความสว่างไสวขึ้นในโลกและไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุบุพนิมิต32ประการปรากฏขึ้นในหมื่นจักรวาลได้มีแสงสว่างสุดจะประมาณแผ่ซ่านไปนับเป็นความมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกโดยแท้ครั้นพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นได้ทอดพระเนตรเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็คิดได้ว่าต้องเลือกชีวิตสมณะเพราะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดที่จะมุ่งไปสู่หนทางพ้นทุกข์ท่านจึงเสด็จออกผนวดเมื่อ29พรรษาและได้ทรงม้ากันทกะออกผนวดที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในวันตรัสรู้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6หลังจากได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง6ปีภายใต้ต้นอัสสัทธพฤกษ์ในวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงนั่งคูอัปปราชิตบัลลังก์ซึ่งแม้สายฟ้าจะผ่าลงตั้งร้อยครั้งก็ไม่ทำให้หวั่นไหว